ีดีกาที่อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับอีก13ดีกาครับนี่คือภาพรวมเนื่องจากเอกสารสูงสุดอยู่ที่52ไร่ปัจจุบันมีปริมาณนะครับถ่านเก็บน้ำผลงานแล้วเสร็จ 100% นะครับและส่งมอบให้โครงการชลประทานลำปางและกลุ่มผู้ใช้น้ำมาบริหารเมื่อวันที่29กรกฎาคม2557ครับมาอยู่บนสันหาแล้วก็ในทางจังหวัดเพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้เราจะนำเข้าสู่คณะกรรมการจังหวัดเอสนะครับเป็นสาขาหนึ่งของลำห้วยแม่ลารายละเอียดของโครงการนะครับข้อมูลทางด้านภูมิวิทยาพื้นที่รับน้ำจะประมาณ 7.25 ตารางกิโลเมตรนะครับความหนาเมตร20ส่วนเส้นสีแดงนะครับเส้นสีแดงที่เป็นข้อขังของมนุษย์ดินในตำแหน่งที่ลึกที่สุดนะครับมนุษย์ดินของแผนที่แสดงชั้นคุณภาพรุ่นน้ำชั้นคุณภาพรุ่นน้ำชั้นสดส่วนด้านเหนือน้ำคือสีฟ้าและด้านท้ายน้ำสีโซน1และโซน2เนี่ยก็จะเป็นคิดเป็นดินประมาณ140ลูกบาศก์เมตรครับตอนที่ท่านที่ผมไปนั่งดูแล้วมันน่าเสียวไส้แล้วถ้าท่านประทับอยู่ด้วยนะผมจะถึงแน่นะคราวที่แล้วเราปล่อยปลาชอบลุกโครงการที่2เรื่องปัญหาอุปสรรคในเรื่องของประชาชนก็คงจะได้เข้าเฝ้าใกล้ๆก็คือนั่นคงจะดีนะครับไม่ทราบตอนนี้น้ำที่น้ำเข้ามามีภาพแบบของกินใช่ไหมครับเนี่ยน้ำขึ้นมาเยอะแล้วนะครับนี่ครับเร็วๆนี้ตั้งรูปมาเนี่ยเสนอขอกกต.แล้วจะเสนอขอนายกงวดนี้แล้วนะงวดภายในพฤศจิกายนเนี่ยแต่ว่ามันจะเดี๋ยวผมเห็นว่ามันจะต้องติดไอ้เนี่ยตามปกติก็จะใช้เวลาประมาณ6เดือนกว่าจะผ่านถ้าในกรณีที่สามารถเข้าดำเนินการได้โดยตามความหมายเนี่ยไม่แน่ใจว่าทางกฎหมายจะยินยอมหรือไม่การสร้างแท้ๆเนี่ยจะสร้างได้เร็วที่สุดเท่าไหร่เพราะว่าพื้นที่มันเป็นเผื่อท่านอาจจะเสด็จไปประเทศด้านนู้นบ้างไปไม่ได้นะครับจะต้องมีท่านทุกทีเรื่องขนมทางที่รถไปนั่งเข้าไปอีกนะต้องปล่อยบนจะทำให้เป็นท่านประธานองค์มนตรีในคณะที่เคารพครับวันนี้ก็รู้สึกสบายใจนะครับในรายละเอียดเรื่องการขออนุญาตต่างๆเนี่ยจบอย่างใกล้ชิดเนี่ยผมคิดว่าการมีการก็สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามที่เราได้มุ่งหวังไว้นะครับในชั้นในเชิงรายละเอียดอีกท่านหนึ่งครับอันนี้ก็ไม่เป็น